คืนความยุติธรรมนิรโทษกรรมประชาชนให้พี่เป๋านะคะมาพูดสงสารนะคะเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์หนึ่งศาลพิพากษาให้จำคุก13ปีทั้งที่ในทางการต่อสู้คดีเราเชื่อว่าเราสู้ได้ในวันพิพากษาเขาซึ่งเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวพาลูกมาด้วยคนหนึ่งลูกซึ่งอายุ10ขวบน้องคนนั้นเขากลั้นน้ำตาและไปยืนร้องไห้อยู่คนเดียวที่มุมหนึ่งของศาลเขาไม่อยากให้พ่อเห็นว่าเขาเองก็ร้องไห้ได้เหมือนกันน้องคนนั้นกลั้นน้ำตาได้ในวันนั้นแต่วันนั้นเป็นวันที่ผมกลั้นน้ำตาไม่ได้หลังจากนั้นผมก็ได้รู้ว่ากระบวนการยุติธรรมของเราในคดีการเมืองมันไม่ปกติอย่างไรที่ทำให้คนคนหนึ่งต้องไปใช้ชีวิตในเรือนจำต้องพัดพากับครอบครัวเขาติดคุกอยู่3ปีกว่าได้รับพระราชทานอภัยโทษออกมาได้อยู่กับลูกอีกแป๊บเดียวก็มีรัฐประหารคสช.ทำให้เขาต้องลี้ภัยพัดพากับลูกอีกไปหลายปีไปอยู่ต่างประเทศซึ่งวันนี้คนคนนั้นอยู่กับพวกเราที่นี่ด้วยคือพี่หนุ่มเลสโดนขอเสียบตัวให้พี่หนุ่มเลสโดนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นท่านหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเต็มๆจากกระบวนการดำเนินคดีทางการเมืองและต้องแยกย้ายจากครอบครัวชีวิตต้องเปลี่ยนไปจนกระทั่งวันนี้ซึ่งเขาได้กลับมาตรงนี้ทุกท่านครับเมื่อปี2557คสช.ทำรัฐประหารขึ้นมามีอำนาจใช้กฎอัยการศึกจับกุมประชาชนเรียกประชาชนไปเข้าค่ายทหารจำนวนมากผมไปอยู่ที่กองปราบในทุกวันที่กองปราบจะมีคนถูกทหารเอาตัวมาส่งผมได้เจอกับพี่ชายคนหนึ่งเป็นคนที่เข้มแข็งทั้งทางร่างกายและจิตใจเขาถูกตั้งข้อหามาตรา112จากการเขียนกวีและโพสต์ลงเฟซบุ๊กกวีของเขาเขียนไว้ตั้งนานแล้วโพสต์ไปก่อนรัฐประหารตั้งนานแต่เมื่อเขาถูกจับมาทหารก็บอกเขาว่าต้องขึ้นศาลทหารและที่ศาลทหารก็พิจารณาคดีอย่างเชื่องช้าอย่างอดทนโดยมีพี่อานนท์คนเดิมเป็นทนายที่ศาลทหารเขาไม่อยากจะพิจารณาคดีเขานัดแล้วก็เลื่อนนัดแล้วก็เลื่อนนัดแล้วก็เลื่อนโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารเดินมาทุกวันมาถามว่าวันนี้จะรับสารภาพหรือเปล่าถ้าไม่รับสารภาพคดีก็ไม่จบแต่เขาก็ไม่รับสารภาพแล้วก็ยืนยันอยู่ในเรือนจำอยู่เกือบ5ปีจนคดีได้โอนมาที่ศาลพลเรือนหลังจากเขาออกมาเขาก็ได้ไปใช้ชีวิตของเขาแต่เราก็ยังพบเจอเขาได้ตามงานชุมนุมทางการเมืองต่างๆพี่คนนี้ที่ยืนยันต่อสู้กับระบอบคสช.ระบอบรัฐประหารโดยไม่เคยยอมแพ้และไม่เคยยอมรับสารภาพพี่ตั้มศิรภพอยู่กับเราในวันนี้เลยครับพี่ตั้มขอเสียงปรบมือให้พี่ตั้มศิรภพด้วยครับท่านครับเมื่อปี2559มีการเปลี่ยนรัชสมัยมีเพื่อนของเราคนหนึ่งแชร์พระราชประวัติของพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่เขาโดนจับทันทีทหารที่จับบอกว่าติดตามเขาอยู่แล้วโพสต์ปุ๊บก็จับมันวันนั้นเลยตอนแรกจับไปก็ได้ประกันตัวพอได้ประกันตัวมาไปยืนหน้าศาลถ่ายรูปทำท่าอย่างนี้แล้วก็เข้าไปยาวเขาตั้งใจอย่างยิ่งที่อยากจะพิสูจน์ความไม่ผิดความบริสุทธิ์ของเขาเขาตั้งใจอยากจะสู้คดีในวันที่ขึ้นศาลสืบพยานเขาก็มีทนายพี่อานนท์อยู่แล้วเขาขึ้นศาลศาลไม่ได้อยากให้สืบเพราะการถามค้านทุกครั้งต้องถามลงในเนื้อหาถึงพระราชประวัติศาลก็ไม่กล้าที่จะจดบันทึกด้วยซ้ำศาลก็กล่อมแล้วกล่อมอีกขอให้รับสารภาพแต่การพิจารณาเป็นการพิจารณาคดีลับผมก็ไปเพื่อนก็ไปนั่งกันเต็มหน้าห้องเข้าไม่ได้คุณแม่ของเขาไปนั่งร้องไห้อยู่ตรงมุมหนึ่งเราก็ทราบว่าทนายได้เจรจากับศาลขอให้ลงโทษสถานเป่าศาลบอกว่าจะพยายามทำให้ดีที่สุดเขาถูกบีบให้รับสารภาพผมได้เจอเขาหลังให้การรับสารภาพไปแล้วเขานั่งก้มหัวเอามือกุมหัวไม่มองหน้าใครแล้วก็ร้องไห้เพราะเขาเชื่อว่าเขาไม่ผิดและสิทธิ์และโอกาสและศักดิ์ศรีที่เขาอยากจะต่อสู้คดีมันได้ถูกพากไป
อีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาศาลกลับขึ้นมาบรรทมบัลลังก์บอกว่าทำดีที่สุดแล้วในวงเล็บทำดีกว่านี้ไม่ได้คือลงโทษเขาจำคุก2ปีครึ่งหลังจากติดคุกอยู่พักเขาขอพระราชทานอภัยโทษแต่มันยังไม่มาเขารับโทษครบแล้วออกมาก่อนวันที่ออกมาเดินใส่เสื้อเหลืองออกมาจากเรือนจำคนนี้เขาชื่อว่าอะไรครับจตุพัฒน์ภัยจตุพัฒน์ภัยดาวดินภัยสามัญชนมือพินและภัยทะลุฟ้าขอเสียงปรบมือให้ภัยนะครับกระบวนการที่เกิดขึ้นกับประชาชนครั้งแล้วครั้งเล่าความผิดปกติทั้งปวงมีชายหนึ่งคนที่รับรู้อยู่ร่วมและเกี่ยวข้องมาตลอดคนนั้นคือพี่อานนท์นำพาปี2563พี่อานนท์ทำสิ่งที่ไม่เคยมีคนไทยคนไหนทำได้มาก่อนคือการขึ้นเวทีและปราศัยเป็นประเด็นเนื้อหาโดยตรงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของข้อเรียกร้องต่างๆตามมาไม่ว่าจะเป็นยกเลิก112และไม่ว่าจะเป็นข้อเรียกร้องให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นสาเหตุและที่มาที่ทำให้เขาไม่ได้มาถ่ายรูปร่วมกับเราในวันนี้ครับแต่เราไม่ลืมเขาเลยนะขอเสียงปรบมือกับพี่อานนท์และเพื่อนอีก39คนในวงการครับผมทุกท่านครับปี64พี่อานนท์อยู่ในเรือนจำถ่ายอยู่ในเรือนจำพี่ตั้มอยู่ด้วยกันบนท้องถนนพี่หนุ่มอยู่ต่างประเทศผมมองซ้ายมองขวาแล้วผมก็เลยขึ้นเวทีไปปราศัยพูดเรื่องการบังคับใช้ปัญหาของมาตรา112พูดเรื่องสิทธิประกันตัวของเพื่อนผมก็ถูกดำเนินคดีฐานฝ่าฝืนพรบฉุกเฉินก็เลยมีชะตากรรมร่วมกันกับทุกคนและหลังจากนั้นก็ยังปาสายมาเรื่อยก็โดนมา10คดีนะครับผมเชื่อว่าชะตากรรมของผมก็เหมือนกับเพื่อนๆทุกคนที่ยืนอยู่ที่นี่ในวันนี้เราไม่ได้อยากทำผิดกฎหมายเราไม่ได้กำลังฝ่าฝืนความสงบเรียบร้อยเราไม่ได้อยากทำลายความมั่นคงของรัฐเราแค่เห็นว่าในบางครั้งบางเวลาบางนาทีมันมีความจำเป็นที่บางเรื่องมันต้องถูกพูดเราไม่ได้คิดว่าเราทำแล้วเราจะไม่โดนแต่บางครั้งเราก็คิดว่าเมื่อมันจำเป็นมันก็ต้องทำและถ้ามันจำเป็นมันก็ต้องโดนแล้วเราก็มาอยู่ด้วยกันวันนี้ใช่ไหมใช่ใช่เราไม่ได้อยากเป็นคนผิดใช่ไหมใช่ใช่เรารู้ว่ากฎหมายที่ผ่านมามันถูกใช้เพื่อสนองอำนาจทางการเมืองเรารู้ว่ากฎหมายมันถูกออกโดยคนที่มีอำนาจซึ่งก็เป็นคณะรัฐประหารและองค์กรของคณะรัฐประหารและมันจะใช้กับใครเมื่อไหร่ยังไงมันก็สั่งการได้ถ้าเขาอยากจะใช้นั่นเป็นที่มาของปริมาณคดีทางการเมืองเกือบ 5,000 คดีตลอดเกือบ20ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปี 63-64 ที่คดีการเมืองพุ่งสูงเกือบ 2,000 คดีถือว่ามากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์อย่างไม่เคยมีมาก่อนและไม่ควรจะมีขึ้นพวกเราทุกคนมาที่นี่ในวันนี้เราต่างมีเรื่องราวของตัวเองเราต่างมีบาดแผลของตัวเองเราต่างมีความเจ็บแค้นเป็นของตัวเองแต่เรามาวันนี้เรามาเพื่อให้เห็นหน้าเพื่อเห็นตัวเห็นตนเห็นชีวิตว่าพวกเราทุกคนก็เป็นคนเราไม่ใช่เป็นเพียงตัวเลขทางสถิติเรามีความคิดเรามีความเชื่อเรามีความฝันเรามีสิ่งที่อยากจะเห็นเรามีสิ่งที่คิดว่ามันควรจะเป็นและเราก็คิดว่าเราแสดงออกได้ใช่ไหมใช่ใช่เราคิดว่าเราแสดงออกได้มันไม่ใช่สิ่งผิดใช่ไหมใช่ใช่เราแสดงออกไปบางครั้งก็มีคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยบางครั้งเขาก็ฟังก็ดีบางครั้งเขาไม่ฟังก็ไม่เป็นไรแต่สำคัญคือไม่ใช่เอาคดีกลับมาให้เราทุกท่านครับวันนี้สำหรับพวกเราที่ผ่านมาเราผ่านกระบวนการยุติธรรมเราใช้เวลาเราใช้ชีวิตเส้นเปลืองกับกระบวนการที่ต้องเจอเยอะมาก
วันนี้เรามาที่นี่ด้วยข้อเสนอนิรโทษกรรมประชาชนซึ่งจริงๆแล้วมันเรียบง่ายมันคือคำถามว่าคืนชีวิตปกติให้เราได้ไหมเรากำลังมาถามถึงสภาเรากำลังมาถามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งว่าช่วยยกมือออกกฎหมายแล้วประกาศออกมาได้ไหมว่าสิ่งที่เราทำมามันไม่ใช่ความผิดอะไรข้อเรียกร้องนิรโทษกรรมประชาชนสำหรับพวกเราตรงนี้คือข้อเรียกร้องให้ปล่อยพวกเรากลับไปใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาได้ไหมแต่ไม่ใช่พวกเราทุกคนที่อยู่ตรงนี้ในวันนี้นะครับสถานการณ์คดีมาตรา112ในปัจจุบันเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเดือนที่แล้วมีนัดฟังคำพิพากษา10คดีเดือนนี้มี8และเดือนหน้าก็จะมีอีกและปีนี้ทั้งปีจะมีคำพิพากษาและจะมีคนเดินเข้าเรือนจำอีกจำนวนมากถ้าเราไม่ทำอะไรเลยและเราก็ไม่เห็นว่ามีส.ส.พรรคไหนเลยตอนนี้ที่เสนอให้ยกเลิกหรือยุติการดำเนินคดีทางการเมืองโดยเฉพาะคดีมาตรา112เมื่อไม่เห็นใครเสนอเราจึงต้องเสนอใช่ไม่ใช่ใช่ขอบคุณครับทุกท่านครับถ้าไม่มีใครเสนอให้ยุติการดำเนินคดีมาตรา112ด้วยจำนวน14คดีของพี่อานนท์เราไม่รู้ว่าเราจะได้เจอพี่อานนท์อีกทีเมื่อไหร่ด้วยจำนวนโทษจำคุก50ปีของบาสมงคลเราไม่รู้ว่าเราจะได้เจอหน้าบาสอีกทีในวันนี้ด้วยจำนวน43ปีของป้าฉันเราไม่รู้ว่าเราจะได้เจอหน้าบาสฉันอีกหรือเปล่าดังนั้นข้อเสนอนิรโทษกรรมวันนี้มันเป็นข้อเสนอเดียวกับที่พวกเราทุกคนเรียกร้องมาตลอดหลายปีมันเป็นการทวงถามสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานมันเป็นการทวงหาความยุติธรรมและมันคือข้อเรียกร้องที่เราอยากส่งตรงด้วยการเข้าชื่อกันอย่างเป็นทางการไปยังสมาชิกรัฐสภาว่าให้ปล่อยเพื่อนเราขอเชิญไผ่ออกมาด้วยกันดี